Hi PBS Podcast View the world via the voice Starstuff เรื่องเล่าจากดวงดาว The Space TH สวัสดีครับผมต้นนะัทนนทดรงสูงเนินครับสวัสดีค่ะน้ำหวานพิระมนกำเนิดมานีค่ะกลับมาอยู่กับน้ำหวานใน EP ที่2ที่เรามานั่งคุยกันนะครับเมื่อกี้ตอนที่เราอัดกันใน EP แรกเรามีโยนสับสับหนึ่งเอาไว้เป็นคำคำนึงที่ เราก็เคยได้ยินมาสักพักหนึ่งแล้วละ่ะได้ยินครั้งแรกจําได้ว่าก็จากน้าหวานนี่แหละแล้วก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันมีสิ่งนี้อยู่ mm hmm. นั่นก็คือ indigenous astronomy วันนี้ก็เลยอยากถามน้ําหวานว่าคําเนี้ยมันคืออะไรแล้วก็มันเชื่อมโยงมากับประเด็นที่ว่าน้ําหวานกลายเป็นคนที่ได้ไปอยู่ในวงการดาราศาสตร์ระดับโลกแล้วก็รู้สึกแบบดีใจ appreciate กับมันมากเนี่ยสองสิ่งนี้มันมาเกี่ยวข้องกันได้ยังไงแล้วมันมาเชื่อมโยงกันตรงไหนฮะ mm hmm. ก็คงจะต้องย้อนกลับไปที่คำว่า s t a r stuff และเราทุกคนล้วนเกิดจากดวงดาวอีกนั่นเองเนาะก็คือจากที่เราได้เรียนรู้ศาสตร์นี้ว่าเฮ้ยทุกคนล้วนเกิดจากการตายของดวงดาวมันก็ทําให้เรา appreciate ความเป็นมนุษย์มากขึ้นว่าจริงๆแล้วอ่ะทุกคนเท่ากันหมดเลยนะเราล้วนต่างตัวเล็กๆแต่ในขณะเดียวกันภายในตัวเราเองอ่ะก็มีสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากๆซึ่งนั่นก็คือความเป็นดวงดาวนั่นเองมันก็เลยทําให้เราเริ่มมาคิดว่าเออเรา การที่เรามีโอกาสได้เรียนรู้ทางดาราศาสตร์แบบนี้และดวงดาวก็อยู่กับเรากับแบบอารยธรรมมนุษย์อ,อย่างเนิ่นนานอะ่ะคนเมื่อก่อนเขาดูดาวกันยังไงบ้างและเขาสร้างความสัมพันธ์กับดวงดาวยังไงซึ่ง Indigenous a s t r o n o m มง่ายๆก็คือเป็นการศึกษาดาราศาสตร์ด้วยองค์ความรู้ของชนเผ่าพื้นเมืองนั่นเองด้วยมุมมองของคนพื้นเมืองที่อยู่ในพื้นที่นั้นมาก,ก่อนใช่ ราะว่าจริงๆแล้วในยุโรปก่อนที่จะมีการย้ายไปโลกใหม่ไปสร้างโลกใหม่ที่อเมริกาเนี่ยก็มีองค์ความรู้ทางด้านฟิสิกส์ดาราศาสตร์ที่เราจะเรียกว่ายูโรเซนทริกก็คือเป็นมุมมองจากฝั่งยุโรปใช่ก็จะมีชื่อทฤษฎีต่างๆที่เราก็คงจะคุ้นชินกันที่หลกัลกๆก็จะเป็นชื่อของคนยนะุโรปเนาะที่อาจจะถ้าถ้าเป็นการค้นพบของคนอื่นการิเลโอแคสซินีอ่าก็เป็นชื่อที่เรามักจะได้ยินกันนิวตันอะไรอย่างเงี้ยใช่เพราะฉะนั้นการศึกษาอินดิเจนัสอ s ลโทรนอมีก็คือเหมือนเป็นการ ศึกษาดาราศาสตร์หรือว่าการใช้ความรู้หรือว่าการสังเกตการทางดาราศาสตร์เพื่อที่จะเชื่อมโยงกับวิถีชีวิตโดยที่ไม่ได้มาจากความรู้หลักๆที่เราอาจจะเคยได้ยินกันนั่นเองครับค่ะเอาแล้วคนพวกนี้เขาคือคำพูดตรงคือเขาไม่ได้อยู่ในพื้นที่ตรงนั้นแล้วเนาะเราก็ต่อให้อาจจะมีลูกมีหลานสมมติว่าเป็นคนที่เป็นเนทีฟอเมริกันอย่างเงี้ยยังอยู่ในสังคมอเมริกาซึ่งทุกวันนี้ก็ยังมีเป็นปกติอะเนาะไม่ได้หายไปไหนแต่ว่า ความรู้บางอย่างมันเขาก็ต้องเรียนมาในโรงเรียนที่ที่เรียนสิ่งที่มันเป็นยูโรเซนติกที่เป็นองค์ความรู้ฟิสิกส์ดาราศาสตร์จากฝั่งยุโรปหรือถูกแทนที่ด้วยอะไรบางอย่างอะ่ะเรามีวิธีการหรือกระบวนการในการไปขุดคุยเอาองค์ความรู้ที่ที่มันอาจจะถูกทําให้หายไปในอดีตอะองค์ความรู้นั้นมันมันคืออะไรฮะน้ำมันเออก็ต้องพูดก่อนว่าจริงๆแล้วก็เราก็ทําวิจัยทางด้านอินดิ e n นัสอัตราสตรอนอมีด้วยวิจัยของเราเองจะเกี่ยวกับกลุ่มลาโกตาที่ ตรงาโกตาก็คือจะอยู่ตรงเซาเดโกรตากับไวโอมิงตรงนั้นก็จะมีรีเซอร์เวชันก็คือจะมีจุดที่เหมือนเป็นแบบเมืองเมืองนี้จะถูกปกครองโดยชนเผ่าพื้นเมืองกลุ่มนั้นเองการส่งทอดทางความรู้ของชนเผ่าพื้นเมืองเนี่ยด้วยความที่เมื่อก่อนมีการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์แล้วก็มีการบังคับให้ต้องถูกลืมอย่างแบบเด็กๆที่เกิดขึ้นมาที่เป็นชนเผ่าพื้นเมืองหรือว่าเป็นเนทีฟอเมริกันเนี่ยจะถูกส่งไปโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนคริสเตียนเพื่อที่จะ เหมือนเขาเรียกว่าเป็นการอเมริกันไนท์แบบแต่แต่หมายแก้ใจว่า Standard ดไลท์แต่ว่าเออมันมีคํานี้อเมริกันไนท์ใช่มันมันคือ <laughs> การเรียนรู้ว่าเออการเป็นคนอเมริกันมันต้องเป็นยังไง uh huh. จากชื่อที่เป็นชื่อของกลุ่มคนของเขาก็ต้องเปลี่ยนมาเป็นชื่อที่ฟังดูอเมริกันอะไรอย่างงี้ก็เลยทําให้องค์ความรู้มันค่อยๆหายไปและการส่งทอดความรู้เนี่ยอ่ะมันอาจจะไม่ได้มีแบบเป็นหนังสือขนาดนั้นแต่ว่ามันก็จะมีเรื่องของการเขียนบนผนังหรือว่าบนไม้อะไรต่างๆแล้วก็เป็นการ เขาเรียกว่า oral tradition เนาะก็เป็นเรื่องเล่าที่เล่ากันต่อมาแล้วก็สิ่งที่เราเห็นได้ว่ามันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเยอะมากๆในดินแดนของอเมริกาช่วงก่อน colonization เนี่ยก็คือเขาจะมีการสร้างที่อยู่อาศัยแล้วก็สร้างเหมือนเป็นแบบจุดรวมพลแบบ community gathering ที่บ่งบอกถึงการตกกระทบของดวงอาทิตย์เพื่อที่จะบอกฤดูกาลที่เราก็อาจจะคุ้นชินกับ stonehenge ละซึ่งอันนี้ก็คือที่อเมริกาก็จะสร้างแบบ เหมือนเป็นเป็นบ้านที่ในวันวิสันตวิสุวัตเท่านั้นวสันตวิสุวัตที่ดวงอาทิตย์จะลอดช่องนี้แล้วเราจะรู้ว่าเออนี่คือการเปลี่ยนของฤดูกาลแล้วเนาะเออซึ่งจริงๆเนี่ยในไทยตอนนี้ก็เริ่มมีทําอยู่ที่นา,นาลิตก็มีทีมที่ศึกษาเรื่องการวางทิศของเมืองแล้วก็ของวัดต,ต่างๆในไทยด้วยเหมือนกันครับใช่ขยายความก็คือจริงๆแล้ว การสังเกตการเนี่ยมันไม่ได้แค่โฟกัสอยู่แค่ในเป็นเป็นอินดิเจนัสที่อยู่ในอเมริกาเท่านั้นแต่ว่าเรากาลังโฟกัสว่าดาราศาสตร์ที่มันอยู่ในวัฒนธรรมของแต่ละจุดในโลกอะไม่ว่าจะประเทศไทยหรือว่าประเทศจีนหรือแม้กระทั่งในแอฟริกาในยุโรปบางประเทศหรือว่าในหมู่เกาะต่างๆเนี่ยความสัมพันธ์ระหว่างดาราศาสตร์กับชีวิตเขาอะมันเป็นยังไงได้ไหมซึ่งเอออันนี้จริงๆเราเคยแอบหยิบมาเล่าเป็น เป็นเกินๆให้ฟังตอนที่น้ำหวานไปพูดในงานที่ที่เรากับปั๊บจัดพูดถึงเรื่องของดาราศาสตร์กับวัฒนธรรมการดูดาวเนาะใช่ก็นั่นแหละก็เป็นการบอกนะว่าจริงๆเราสนใจทางด้านนี้มาเป็นระยะเวลาสักพักหนึ่งแล้วซึ่งนั่นก็คือเออแล้วก็การที่เราได้ไปทา observation ที่อเมริกามันก็จะมีเรื่องของการที่กล้องดูดาวมันไปสร้างในในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ของกลุ่มชนพื้นเมืองและเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ด้วย ใช่อย่างเช่น Cake ออฟ e r v a t o ทออันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งด้วยเหมือนกันที่เขากำลังจะพยายามจะสร้าง 30-meter telescope ลหรือว่ากล้อง30เมตรบนโมนาเคียซึ่งพื้นที่ตรงนั้นก็เป็นพื้นที่ของชนเผ่าพื้นเมืองฮาวายเนาะคือฮาวายก็เกิดจากการที่อเมริกาเกาไปโค l นไ i ์นเนขาอีกนั่นแหละใช่แล้วพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยเป็นพื้นที่ที่เขาแบบไว้ฝังศพบรรพบุรุษแล้วก็จริงๆอ่ะเขามีบ่อน้ําบ่อหนึ่งที่ เขาใช้ในการที่จะดูแสงสะท้อนของดวงดาวว่าเฮ้ยถ้าสมมติว่าดาวดวงนั้นสะท้อนลงมาอยู่ที่จุดนี้ของบ่อน้ํานี้แล้วนั่นคือการเปลี่ยนแปลงฤดูใหม่ที่จริงๆแล้วเขาก็มีสิ่งที่เรียกว่า Observatory ของเขาเองอยู่บนนั้นด้วยเหมือนกันและการที่เขามีแหล่งน้ําที่กล้องต่างๆเหล่านี้อาจจะแบบปล่อยสารพิษต่างๆจากกล้องที่ที่ต้องคอยควบคุมอุณหภูมิล,ลงไปเนี่ยมันก็เลยเหมือนเป็นการที่ทําให้เขารู้สึกว่าเขาไม่ได้รับความเป็นธรรมแล้วก็ไม่ได้ถูก respect ในพื้นที่ของเขาเองนั่นก็เลยเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทําไมเราอยากจะเรียนรู้ว่าชนเผ่าพื้นเมืองมีความสัมพันธ์หรือว่าแบบผูกจิตวิญญาณของเขากับพื้นดินและดวงดาวขนาดไหนแล้วเราจะทํายังไงให้การศึกษาทางดาราศาสตร์ในแบบยูโรเซนทริกกับอินดิจินัสอสโทรโนมีไปได้กันได้ไปด้กันได้ใช่ใช่มคิดคำนี้อยู่ว่ามันต้องไปด้วยกันได้เพราะสุดท้ายมันก็คือการสร้างประโยชน์ให้กับมนุษยชาติใช่ใช่แล้วมันไม่ใช่แค่การสร้างประโยชน์ด้วยนะมันคือมันคือธรรมชาติของมนุษย์ที่ทุกคนล้วน observe ทางใดทางหนึ่งแค่วิธีอาจจะต่างกันแต่เรามีโกโกเดียวกันคือเพื่อที่จะเข้าใจว่าดวงดาวเหล่านั้นสัมพันธ์กับชีวิตของเรายังไงเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้แก่นนี้ในการที่จะสื่อสารกัน2ทางกับกลุ่มที่ทําเป็น Eurocentric Science กับกลุ่มที่เป็น Indigenous Science เพื่อที่จะไปสู่โกนี้ด้วยกันได้โดยที่ทุกคนสามารถที่จะ take ownership ขององค์ความรู้นี้ด้วยกันได้มันก็คงจะเป็นเรื่องที่ดีเราอ่ารู้จักคํเนี้หรือว่าหรือว่าหัวข้อเนี่ยหรือวิธีคิดแบบนี้ครั้งแรกอะ่ะก็รู้จักจากน้ําหวานนี่แหละ ก็เลยอยากถามน้ำหวานว่าน้ำหวานไปรู้จักเอาคอนเซปต์แบบนี้หรือวิธีการคิดแบบนี้มาจากไหนโอ้อันนี้ต้อง ให้เครดิตนาริสเลยจริงๆตอนนั้นเราไปร่วมเวิร์กช็อปของอาจารย์อรพนรันธ์ที่แกพูดเกี่ยวกับเรื่อง archaeoastronomy เนาะก็คือการวางทิศของวัดในประเทศไทยแล้วก็ใน Southeast a เอเชียว่ามันเผยแพร่ศาสนาของพุทธศาสนายังไงที่ทำให้แบบลัทธิต่างๆในศาสนาพุทธที่แบบมีดวงดาวที่เขาให้ความสำคัญต่างกันไปทำให้การสร้างวัดไปตรงกับดาวดวงนี้ แล้วถ้าเรารู้ว่าตรงกับดาวดวงนี้แสดงว่ามันคือพุธเราก็เลยได้รู้ว่าเอ้ยจริงๆแล้วมันไม่ใช่แค่นักดาราศาสตร์ในปัจจุบันที่เราเห็นกันว่าเฮ้ยใช้กล้องดูดาวหรือแบบเขียนโค้ดเพื่อที่จะเข้าใจฟิสิกส์ของดวงดาวเท่านั้นในตอนนี้ที่แบบศึกษาดาราศาสตร์อยู่แต่ว่า ดวงดาวมันส่งผลต่อการใช้ชีวิตของมนุษย์และเป็นสิ่งที่หลอมรวมให้ทุกคนในเรียกว่า community เพื่อที่จะมารวมกันในวันสําคัญทางไม่ว่าจะเป็นทางาศาสนาสนา <ไป S 1> หรืาศาสนาหรือเป็นการเกี่ยวข้าวหรือดูกาลใช,ใช,ใช่ซึ่งตอนนี้มันก็จะมีกตรเตลลิงที่เกิดจากการที่เราค้นพบคลิสติกใหม่ๆแบบการระเบิดของดวงดาวต่างๆที่มันจะรวมคนเข้ามา พี่มันก็หมายถึงว่าเออดาราศาสตร์มันคือสิ่งที่ร่วมงาคนคอนเฟรนซ์สองคนสมัยกๆๆ่อนกันนะคะการ <c oughs> ที่คนมารววตัตกันมาวัดเพื่อลำลึกถึงเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นในอดีตโดยดูจากดวงดาวหรือ,อว่าการเคลื่อนที่ของวัตถุบนท้องฟ้าใช่แล้วพอเราได้เรียนรู้ทางด้านนั้นว่าว่าเออคนดูดาวกันมาตั้งนานแล้วเนี่ยแล้วเราได้ไปเรียนรู้ว่าเออมันมีประท้วงของเรื่องการที่นักดาราศาสตร์สมัยนี้ไม่เคารพคนที่อยู่มาก่อนมันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าเออในเมื่อเรารู้มาแล้วว่า ดาราศาสตร์อยู่กับเรามานานแล้วนะแล้วตอนเนี้เราได้อยู่กับกลุ่มคนที่อาจจะไม่ได้รู้ในสิ่งที่เรารู้เราก็เลยเออมันก็ต้องเป็นเราแหละที่ไปขยายความรู้ตรงนี้ให้กับคนทางนั้น,นซึ่งพี่ว่าพี่เอาจริงๆก็ก็ได้เรียนรู้เรื่องนี้มาจากนาริตบางส่วนตั้งแต่ตอนที่นี่พอน้ำหมอนพูดถึงนาริตก็คือนึกภาพออกตอนที่ตัวเองมีโอกาสได้ไปหอดูดาวที่จังหวัดสงขลาครั้งแรกตอนที่มีการเปิดหอดูดาวใหม่ของนาริ์แล้วก็ มีการเชิญนักดาราศาสตร์เชิญสื่อเชิญอะไรต่างๆไปแล้วก็ไปในฐานะสื่อเนาะแต่ว่าวันนั้นอนะ่ะคนกลุ่มหนึ่งกลุ่มใหญ่ๆเลยลหละที่เราเจอก็คือเรื่องของผู้นําชุมชนที่เป็นผู้นําทางศาสนาอิสลามเพราะว่าศาสนาอิสลามเนี่ยเป็นศาสนาที่เรียกได้ว่าดูดาวเก่งมากแล้วก็มีการกําหนดวันสําคัญโดยเฉพาะเดือนรอมฎอนเนาะที่เราจะได้ยินกันว่าจะต้องมีการสังเกตการดวงจันทร์เนี่ยแล้ววันนั้นมีทอร์กหนึ่งที่พี่ไปฟังก็คือ การใช้ดาราศาสตร์ยุคใหม่ในการออ s เซิร์ฟหรือว่าการสังเกตดวงจันทร์เพื่อกําหนดเดือนรอมบอดรนและพี่ชอบทอกันมากเพราะว่ามันคือการอยู่ร่วมกันของของพระภุวัฒนธรรมที่สุดท้ายแล้วเรากาลังศึกษาสิ่งเดียวกันอยู่มันไม่ใช่เรื่องของความแชต่ออไปแล้วแต่ว่ามันคือวัฒนธรรมการสังเกตของมนุษย์อ,ะอ่ะอ๋อก็เลยก็เลยเออต้องยกเครดิตด้านนี้ให้กับนานดิสจริงๆว่าเหมือนนานดิสก็อ่านเกมออกว่า เราจะไปอยู่ตรงไหนเราก็จะต้องเคารพในวัฒนธรรมแล้วก็ในพื้นที่ของเขาอะแล้วก็ในองค์ความรู้ของเขาไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆเราเข้าไปเราทําตัวแบบฉันจะไปเผยแพร่วความรู้คือมองว่าคนอื่นโง่เออมองว่าคนอื่นโง่แล้วฉันจะเป็นผู้ปลดปล่อยพวกคุณอะไรเงี้ยแต่จริงแล้วมันจริงๆมันคือการเอาความรู้มาแชร์กันใช่ใช่ใช่จริงๆเราก็ได้ยินแบบนี้ครั้งแรกตอนที่เราไป ที่หอดูดาวบนดอยอินทนนท์เหมือนกัน<ะ>พี่พีเขาก็เล่าให้ฟังว่าเออเมื่อก่อนชาวบ้านเขาก็ไม่ได้อยากให้สร้างเหมือนตอนนั้นก็ยังไม่ได้มีใครพูดถึงเรื่องนี้ไงแบบองค์ความรู้ทางดาราศาสตร์ของกลุ่มคนที่อยู่มาก่อนหรือว่าทางด้านวัฒนธรรมอื่นๆมันก็เลยทาให้เออมีการกระทบกระทั่งกันบ้างแต่ว่าสุดท้ายก,ก็สร้างขึ้นมาได้แล้วเราก็ดีใจมากๆที่ตอนนี้นาฬิตก็คือรวม archaeoastronomy <ะ>เป็นส่วนหนึ่งของนาฬิตไปแล้วด้วยใช่ครับ<ะ><ะ>ทีนี้ถามน้ําหวานว่า movement เนี้ยในอเมริกาอยากให้เล่าให้เห็นภาพขึ้นนิดหนึ่งว่าอา้าวแล้วพอมันมีประเด็นเรื่องของคนไปประท้วงหรือว่ามีการ r a s t a w a r เน e s s องความรู้พวกเนี้ยมันมันนําไปสู่อะไรหรือมันเกิดอะไรขึ้นต่อแล้วมันเกี่ยวข้องอะไรกับงานที่น้าหวานทําโอเคก็กลับไปที่เรื่องโมนาคีแล้วกันอย่างโมนาคีคือด้วยความที่เราบอกไปเมื่อ ep ที่แล้วว่า ucsc เป็นศูนย์กลางของ uco ทั้งหมดซึ่งเค้กก็คือเป็นส่วนหนึ่งของ uco ด้วย ก็เลยทำให้ทุก UC ทุกแคมปัสเลยมีกลุ่มนักเรียนเป็น Student Organization ที่ชื่อว่า m o n a r c ียโปรเ t สเตอรขึ้นมาที่เขาจะแบบคอยพูดคุยกับนักดาราศาสตร์เพื่อที่จะให้ชนเผ่าพื้นเมืองฮาวายได้เข้ามาคุยว่าเออเราไม่อยากได้กล้องของคุณนะเออแล้วก็แบบเราตกลงกันแล้วนี่นาะว่าเราจะมีกล้องแค่13ตัวเท่านั้นตอนนี้มันเกินแล้วนะคุณสร้างอีกตัวนึงไม่ได้เออซึ่งนั่นก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วทีนี้ย้อนกลับมาที่งานของเรา ด้วยความที่มันมีแค่เรื่องของการพูดคุยอย่างนี้แล้วอาจจะยังไม่ได้มีงานตีพิมพ์หรือว่างานวิจัยมากมายเพื่อที่จะบอกในแบบเมนเมนอะคาเดมีแบบแบบเมนสตรีมอะคาเดมีว่าเฮ้ยมันมีความรู้ทางดาราศาสตร์ที่มาจากชนเผ่าพ,พื้นเมืองจริงๆและเขาสร้างคอนเน็กชันที่แน่นหนามากๆก,ก,กับพื้นดินของเขากับดวงดาวและวิถีชีวิตของเขาเราก็เลยตัดสินใจที่จะทำวิจัยซึ่งตอนแรกเรายื่นโพสตไปเป็นเรื่องของ การสร้าง interactive map ที่จะมีพินขึ้นมาบนพื้นดินแบบบนพื้นโลกอนะบนแมปโลกว่าเฮ้ยที่ตรงนี้ใครอยู่มาก่อนและเขามีองค์ความรู้ใดๆหรือว่าเขาสร้างความสัมพันธ์ของพื้นดินกับดวงดาวยังไงบ้างเพื่อที่จะบอกว่าเฮ้ยถ้าสมมุติว่าคุณสนใจว่าเขาสร้าง บ้านเพื่อที่จะอะไรกับดวงดาวยังไงคุณกดคานั้นแล้วมันก็จะขึ้นมาว่าบนโลกใบนี้มีกลุ่มวัฒนธรรมไหนบ้างที่สร้างบ้านคู่กับดวงดาวหรือว่ามีกลุ่มวัฒนธรรมไหนบ้างที่สร้างเป็นคอมมิวนิตี้แกตเตริงที่เป็นวงกลมแล้วคนมานั่งล้อมกันแล้วก็ดูแสงตกกระทบของดวงอาทิตย์ทีนี้เรายื่นไปให้กับอินสติทูตหนึ่งที่ชื่อว่า earth future institute ที่เขาให้ทุนการทำวิจัยแบบบูรณาการก็คือการแบบรวมกันของวิทยาศาสตร์ประวัติศาสตร์หรือว่าแบบวิทยาศาสตร์ในเชิงชีวะรวมกับฟิสิกส์อะไรแบบนี้ซึ่งของเราก็จะเป็น archaeo astronomy หรือว่า indigenous astronomy ที่เกี่ยวกับเขาเรียกว่ามนุษยศาสตร์กับกับวิทยาศาสตร์ซึ่งคนที่ให้ทุนอ่ะจริงๆเขาคือแซนดราเฟเบอร์ซึ่งแซนดราเฟเบอร์คือคนที่ สร้างอุปกรณ์กล้องให้กับ c a k ออ b เ e r เ a อรี y ซึ่งก็จะเห็นได้ว่าเขาก็เอาแวในเรื่องของความสัมพันธ์ที่มนุษย์สร้างกับพื้นที่ที่เขาอยู่และสุดท้ายเขาก็ให้ทุนกับเรามาแต่ว่างานที่เราทำอ่ะมันเป็นสเกลที่ใหญ่เพราะว่าทั้งโลกมันมีแบบกลุ่มวัฒนธรรมที่มันเยอะมากเขาก็เลยบอกว่าอยากให้มันเป็นงานที่แบบหปีทําได้จบเราก็เลือกมาว่าแล้วจะมีกลุ่มวัฒนธรรมไหนที่แบบ สื่อได้อย่างดีที่สุดว่าเฮ้ยพื้นดินและดวงดาวและมนุษย์เชื่อมต่อกันอย่างแยกกันไม่ได้ซึ่งเราก็ได้เรียนรู้มาว่าใน The Great Plains Th คือที่ราบขนาดใหญ่ทางตอนกลางของอเมริกาใช่ที่ที่ราบที่มันอยู่แบบเหนือและกลางของอเมริกากับทางตอนต้นของแคนาดาซึ่งมีกลุ่มชนเผ่าหนึง่งหรือว่ากลุ่มวัฒนธรรมหนึง่งที่ชื่อว่าลาโกตา <S <S ที่คอของเขาหรือว่าแบบแกนของเขา ปรัชญา,าการดำรงชีวิตของเขาคือโลกคือภาพสะท้อนของสิ่งที่เกิดขึ้นบนท้องฟ้าเพราะฉะนั้นแล้วมันก็เลยเป็นเหตุผลว่าทําไมเขาสร้างบ้านของเขาที่หลายคนอาจจะเคยเห็นมาไม่ว่าจะจากหนังหรือจากอะไรก็ตามแต่ที่มันเหมือนแบบเป็นกรวยข้างล่างกับกรวยข้างบนกรวยข้างบนก็นกคือท้องฟ้ากรวยข้างล่างก็คือสิ่งที่เราอาศัยอยูอ่ก็คือพื้นดินของเราและจุดที่เราสนใจมากที่สุดก็คือ black hills ใน south dakota และ wyoming ทุกคนสามารถที่จะเปิดแมปแล้วก็ตามเราไปได้เลยนะคะตอนนี้ ถ้าทุกคนเปิดเข้าไปไปดูว่าแบล็กฮิลส์มันหน้าตาเป็นยังไงทุกคนจะเห็นว่ามันเหมือนเป็นวงกลมวงหนึ่งที่มีจุดแดงๆแ,แบบเป็นวงกลมๆแดงๆอยู่ตรงกลางแล้วก็ข้างในนั้นเนี่ยก็จะมีฮิลส์หรือว่ามีภูเขาหลายๆล,ลูกรวมๆกันอยู่ทีนี้ลาโกตาเนี่ยเป็นกลุ่มคนที่เขาก็ย้ายถิ่นฐานไปเรื่อยๆตามฤดูกาลแต่ว่าที่ตรงเนี้ยเหมือนเป็นที่หลักๆของเขาที่เขาอยู่กันแล้วเขาก็สร้างความสัมพันธ์ระหว่างไอวงกลมวงนี้ที่มีภูเขาอยู่หลายๆล,ลูกตรงเนี้ย กับสิ่งที่เขาเห็นบนท้องฟ้าแล้วเขาก็สร้างเรื่องเล่าต่างๆที่มันมีความสัมพันธ์ระหว่างดวงดาวแล้วก็พื้นดินของเขาอย่างเช่นจุดที่ชื่อว่า Devil's Tower ใน Black Hills Region เนี่ยชื่อของลาโกตาเขาเรียกมันว่า Bear's Lodge หรือว่าเป็นบ้านของห<บ>ม,ใมใีใช่ใช่ใช่กระท่อมหมีก็คือลาโกตาจจะมีความเชื่อในเรื่องของหน้าที่สัมพันธ์กับอายุแล้วก็เพศที่ค่อนข้างที่จะ ชัดเจนอยู่ก็ผู้ชายก็จะมีหน้าที่ออกไปล่าสัตว์ผู้หญิงก็จะมีหน้าที่ในการที่จะจัดบ้านแล้วก็แบบ,รบสร้างทีพีทีพีก็คือไอตัวกลวยสองกวยี่ว่าเนี่ยแ,แล้วก็คืนนั้นเด็กผู้หญิงเจ็ดคนคนเนี้ยพอออกไปวิ่งเล่นไกลไกลแม่ไกลป้าของเขาแล้วทีนี้วิ่งเล่นไปสักไกลเลยจนโดนหมีล่าพอหมีมาล่าใช่ไหมแล้วเขาก็แบบเอ้ยจะทํายังไงดีแบบรู้สึกไม่ปลอดภัยแล้วแล้วทีนี้เขาก็เลยอธิษฐานว่าเขอขอให้เขาปลอดภัยได้ไหมมันก็มี ความเชื่อของเขาว่ามีเทพเจ้าคนหนึ่งที่คอยปกปักดูแลแลาโกต้าอยู่ได้แบบสั่งให้พื้นดินเนี่ยยื่นตัวขึ้นมาเพื่อที่จะทําให้หมีไม่สามารถที่จะไล่ล่าเด็กผู้หญิงเจ็ดคนนี้ได้ตรงนั้นก็เลยเกิดเป็น Devil Tower ถ้าคนเข้าไปดูรูปก,ก็จะเห็นว่าแบบอยู่ๆมันก็เป็นพื้นดินที่แบบขึ้นมาแบบจริงๆทางทางจีโอเีโอโลจีเขาก็ยังไม่มีคําตอบที่ชัดเจนว่ามันเกิดจากการที่ลาวาข้างในมันแบบ ส่งให้แบบเกิดเป็นเขาลูกนี้ขึ้นมาหรือเกิดจากการกัดซอะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่แบบยูนิคมากๆที่ที่แม้แต่ในทางจีโอโลจีเองเขาก็ในคอนเฟอเรนซ์ก็ยังมีการถกเสียงกันอยู่แต่ว่าในทางความเชื่อของลาโกตาก็คือเกิดจากการที่เด็กผู้หญิงคนนี้ไปเล่นสนแล้วก็ต้องการที่จะรู้สึกปลอดภัยจากหมีก็เลยดินก็เลยดูตัวขึ้นมาแล้วหมีก็ไม่สามารถที่จะไปไล่ล่าเขาได้แล้วก็ตายแล้วก,ตวก็ตรงนั้นก็เลยเรียกเป็นแบสลอชเพราะว่าเหมือนเป็นแบบศพหมีก็เลยอยู่ตรงนั้นแล้วหลังจากนั้น ผู้หญิงเจ็ดคนนั้นก็ปลอดภัยก็นั่งหงกลับบ้านไปหาพ่อแม่เขาที่ทีพีของเขาใช่ <laughs> <c oughs> <c oughs> เออก็จะ <c oughs> <c oughs> มีเรื่องเล่าประมาณนี้ที่แบบเราอาจจะมองว่าเฮ้ยมันก็ไม่เม k e sense ไหมแต่ว่าการที่ได้ฟัง oral tradition อย่างเงี้ยมันก็ได้ทําให้เรารู้ว่าเขาใช้ชีวิตกันยังไง <c oughs> แล้วแบบก่อนที่จะมาถึงยุคนี้แบบเออนั่นแหละอะไรที่ทําให้ชนเผ่าของเขาอยู่รอดมาได้ใช่แล้วก็แบบ อีกในหนึ่งก็คือเป็นการบอกว่าเออคุณยังอายุน้อยนะก็ซนได้แต่ว่าก็ก็ซนไม่ต้องเยอะเกินไปเพื่อที่จะได้ปลอดภัยเพราะตรงนั้นก็อาจจะมีเยอะใช่อ่ะแล้วแล้วแล้วไอ้ตัวงานที่น้ำหวานทำเนี่ยมันจะไปถูกเผยแพร่ที่ไหนหรือว MM ่ามันจะไปลงในพับบิชยังไงหรือเราเมื่อไหร่ที่เราจะเข้าไปกดดูได้เป็นคำถามที่ดีคือก็ต้องบอกทนนึงว่าตอนนี้ยุ่งอยู่นิดนึงด้วยควาที่ กำลังจะเรียนจบปวรีแล้วก็ต้องสมัครปโทรเราก็จะจบในธันวานี้ <S <S แต่ว่าแทนของเราก็คือเราจะสร้างเว็บไซต์เนาะด้วยความที่บอกไปว่ามันจะเป็นอินเทอร์ i v e ทีฟแมที่คุณสามารถที่จะเห็นได้ว่าเออในแบคคิเจียนเนี่ยมันมีฮิวตัวไหนบ้างมีภูเขาลูกไหนบ้างชื่ออะไรมีเรื่องเล่ายังไงนอกจากเรื่องเล่าอ่ะเขายังแอสโซเชตฮิวต่างๆอ่ะกับเซเลมอนีของเขาด้วยด้วยความที่แต่ละฤดูอ่ะดาวมันก็จะเปลี่ยนแปลงไปเนาะแล้วถ้าสมมติดวงอาทิตย์ไปบังดาวดวงไหนซึ่งดาวดวงนั้นสัมพันธ์กับ ภูเขาลูกไหนเขาก็จะเกิดเซเลโมนีที่นั่นก็คือคนก็จะไปรวมแล้วก็จะเกิดการเต้นหรือว่าสิ่งที่เขาเรียกว่าพาวาวพาวาวก็คือการที่กลุ่มคนในวัฒนธร,รรมนั้นมารวมกันแล้วก็เต้นด้วยกันเพื่อที่จะเป็นการแสดงความคิดถึงคนที่ได้จากไปหรือว่าทางความเชื่อของเขาในเรื่องของพระเจ้าหรือว่าคนที่สร้างหรือคนที่ปกปักรักษาชนเผ่านี้อยู่อะไรอย่างนี้ได้ก<ง> <i> ็ข้อมูลพวกนี้ก็จะอยู่บนอินเทอร์แอคทีฟแมพของเราที่คุณสามารถที่จะไปเลือกได้ว่าเอ้ย อันนี้ฤดูหนาวและแล้วาโกต้าพีโพลจะไปเต้นอะไรกันหรือว่าจะมีเซเลโมนี่อะไรที่ฮิลลูกไหนแล้วก็เรื่องที่สำคัญมากๆเกี่ยวกับ The Black Hills อีกเรื่องหนึ่งก็คือหลายคนอาจจะเคยเห็นภูเขาที่มีหน้าของประธานาธิบดี uh, สี่คน Mount <Rush> ซึ่งนั่นก็คือมาร์ชมอล์มาร์ชมอ o r ์ก็เป็นภูเขาลูกหนึ่งใน Black Hills region เหมือนกันซึ่งตรงนั้นเนี่ยก็ได้เกิดการประท้วงที่ค่อนข้างที่จะหนักหน่วงขึ้นเพราะว่าคนรโกต้าเนี่ย ผูกพันกับภูเขาลูกนี้ในเรื่องของการที่เขาเรียกมันว่า six grandfathers ซึ่ง six grandfathers ก็คือคุณปู่หกคนซึ่งคุณปู่หกคนเป็นการบ่งบอกถึงทิศหกทิศซึ่งนั่นก็คือเหนือใต้ออกตกข้างบนและข้างล่างเพราะอย่างที่บอกว่าเขามองว่าโลกคือภาพสะท้อนของสิ่งที่เกิดขึ้นข้างบนเพราะฉะนั้นมันเหมือนแบบเป็นคุณปู่และเป็นภูเขาที่สําคัญมากๆของของลาโกตาแล้ว ทางรัฐบาลดันไปสร้างหน้าประธานาธิบดีสี่คนที่แบบก็เป็นคนที่มาจากการที่เขาถูกโคโไนะไแล้วก็เออนั่นแหละไม่สวยด้วยเออนั่นแหละเป <c oughs> ็นส่วนตัวใช่ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ก็คือเราก็จะบอกในนี้แล้วก็จะมีภูเขาอีกลูกนึงเหมือนกันที่ตอนนั้นรัฐบาลต้องการที่จะสร้างาป์ไลา์ให้แบบน้ําจากทางเหนือส่งมาทางใต้แล้วไปผ่านภูเขาลูกหนึ่งที่ลาโกต้าก็ มีความสัมพันธ์ในเรื่องของไพพ์เหมือนกันซึ่งนั่นก็คือวัฒนธรรมที่เขาสร้าง mm hmm. ท่อที่เหมือนเป็นการสูบยาซึ่งก็ uh uh. เออก็จะเป็นวัฒนธรรมของเขาเนาะการสร้างไพพ์ไลน์เนี่ยเกิดขึ้นบนดินแดนของเขาแต่ว่าเขาไม่ได้อยู่หรือว่าเสียงของเขาไม่ได้ถูกพลิสิแบบพ o ลิสิเมกคิงว่าเออจะสร้างเพราะฉะนั้นฮิลแต่และฮิลในเดอะแบ็กฮิลเนี่ยก็จะมีเรื่องราวของมันที่เราก็จะเชื่อมให้เห็นว่าเออการที่คุณเห็นว่ามมล์รัชมอ์มันสําคัญที่คุณอยากจะสร้าง หน้าประธานาธิบดีสคนอยู่บนภูเขาลูกนั้นเนี่ยจริงๆแล้วมีกลุ่มคนอื่นที่ก็มีความสัมพันธ์กับมันในทางอื่นยังไงบ้างใช่พที่จะให้แบบทุกคนเข้าใจกันเนาะนี่คือ <laughs> นี่คือคอร์อว่านี่คือแก่นของ indigenous astronomy แล้วก็ archaeology astronomy เนาะที่เราพูดถึงทีนี้ฟังมาทั้งหมดแต่ตั้งทั้งทั้งสอง EP เนาะก่อน EP ก่อนหน้านี้ด้วยก็คือเรารู้สึกว่า น้ำหวานเป็นคนที่มีความ appreciate ซึ่งนึกพคำภาษาไทยไม่ออกนะอารมณ์ประมาณว่ามีความรู้สึกลึกซึ้งรู้สึกขอบคุณรู้สึกดีกับโอกาสที่เราได้รับมาหรือว่าแม้กระทั่งการที่น้ำหวานไปทำงานด้านดรศาสตร์น้ำหวานก็ยังรู้สึก appreciate หรือว่ายังรู้สึกขอบคุณองค์ความรู้ที่มันเกิดขึ้นก่อนหน้านั้นที่ไม่ใช่ยูโร c เซนติกหรือไม่ได้มาจากยุโรปด้วยแต่ว่าเป็นคนพื้นที่ตรงนั้นนะ่ะ อะไรที่ทำาให้การศึกษาดาราศาสตร์มันมันนำมาซึ่งความอ่อนน้อมถ่อมตนขนาดนี้ใช่ก็คงจะเป็นสิ่งที่เราได้เกิดไปตอนเริ่มต้นเลยเะนาะว่าทุกคนล้วนเกิดจากดวงดาวแล้วก็มันก็เลยทำให้เนี่ยจริงๆแล้วทุกคนเท่ากันก็คือ ep แรกที่เราเล่าไปเนาะว่าเรา observe วันที่สิบพฤษภาจริงๆวันที่เก้าพฤษภาเราก็ได้ขึ้นไปใน observatory เหมือนกันซึ่งตอนนั้นเกิดจากการที่เราก็ไปนั่งกินข้าวโดยที่มี c e n t r a เ f a บอ r ์ที่เราเล่าไปว่าเขาให้ทุนเราแล้วก็มี นักเรียนกรัด s t u d เดนอีกคนหนึ่งที่เขาเป็นเขาเป็นอินดิจินัสแล้วก็เขากำลังจัดงานเหมือน star story ไ i ไนทที่เป็นการเชิญกลุ่ม Native a เมริกันหลายกลุ่มเพื่อที่จะมาดูดาวด้วยกันที่ลิกอ b s เว v a t o รีแล้วก็มี Circle หนึ่งที่เขาเรียกว่า Story Circle ที่ให้ทุกคนแบบเล่าถึงเรื่องดวงดาวที่มาจากเคาเจอร์ของตัวเองอะไรอย่างนี้ซึ่งตอนนั้นก็เป็นสิ่งที่ทำให้เรา เห็นเลยว่าทาไมมันถึงสําคัญที่เราจะต้องเข้าใจว่า้ทุกคนเกิดจากฝุ่นผงของดวงดาวและทุกคนมีความพิเศษและมีเรื่องเล่าของตัวเองและทุกคนล้วนมีความสัมพันธ์กับดวงดาวและเราต่างสังเกตดวงดาวกันมาอย่างเนิ่นนานตอนนั้นก็ทุกคนก็เวียนแล้วก็เล่าเรื่องของตัวเองเนาะก็มีคนหลายรุ่นเนาะที่ไปร่วมก็มีกลุ่มเด็กๆแบบอายุสิบกว่า,วาเขาก็เล่าให้ฟังว่าคุณยายของเขาเนี่ยเล่าให้ฟังว่าดวงดาวที่มันระยิบระยะับเกิดจากการที่เด็กเล่นซนแล้วก็ ทีนี้พ่อแม่ก็เลยทําโทษด,ด้วยการปล่อยให้ไปอยู่บนดวงดาวแล้วก็กลายเป็นดาวที่แบบอยู่ไม่นิ่งอ่ะแบบ <laughs> เป็นดาวที่ระยิบระยับซึ่งจริงๆอ่ะมันก็ค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกับความรู้ในทางที่เรารู้ว่าเฮ้ยจริงๆแล้วไอ้ดาวระยิบระยับเนี่ยมันก็เกิดจากไลท์โพลูชันหรือว่าแบบเกิดจากละอองฝุ่นต่างๆบนพื้นโลกทําให้ดาวดวงนี้มันไม่สวยซึ่งมันก็แบบก็เชื่อมโยงได้ว่าเฮ้ยถ้าคุณส่ะคุณจะกลายเป็นดาวที่ไม่สวยนะอะไรเงี <laughs> <ๆ S 2> <laughs> <ๆ S 1> ้ยเออแล้วทีนี้ อีกอย่างหนึ่งที่เราชอบมากๆคือแม้แต่คนที่เป็นคนที่มาจากยุโรปอะ่ะเขาก็ไม่ได้แบบพยายามว่าเฮ้ยฉันจะต้องแบบมีเรื่อง indigenous อะไรแบบนี้เขาก็เล่าเลยว่าความรู้ที่เขามีใน c u เจอร์ของเขาอะ่ะก็คือการที่ไ i ส s t e อ่ะใช้สุริยุปราคาแล้วก็เห็นแบบ gravitational lensing เพื่อที่จะพิสูจน์ทฤษฎี general relativity ของเขาว่าเออการที่มีมวลแล้วมันทําให้ space time มันเกิดการบิดโค้งไปอะไรเงี้ยเออเขาก็เล่าเรื่องของที่มันเป็นวัฒนธรรมของเขาใช่ แล้วก็ตอนนั้นก็มาถึงเราเองที่เรื่องเล่าของเราอะทุกคนฟังแล้วอาจจะแบบอ่ะฟังก่อน <laughs> แต่เราจะบอกว่าแบบทุกคนในวงคือร้องไห้คือเราอะชอบกระจุกดาวลูกไก่เพราะว่าจริงๆเราก็ไม่ค่อยจะมีเรื่องเล่าอะไรมากมายที่มันเป็นเรื่องเล่าของดวงดาวเนาะแต่ว่ากระจุกดาวลูกไก่ที่ตอนเด็กๆเ,เราฟังแล้วแบบมันก็ไม่เเซนไม่ว่าแต่ว่าตอนเนี้ยเราแบบรีเลียดกับมันได้ก็คือการที่มีลูกไก่เจ็ดตัวใช่ไหมตายแล้วกลายเป็นดาวบนท้องฟ้าซึ่งมันเกิดจากการที่ ตายายคู่หนึ่งอ่ะต้องการที่จะทําบุญให้กับพระแล้วก็เขาไม่มีอะไรแล้วเขาหมดตัวแล้วแต่ว่าเขามีไก่อยู่ตัวหนึ่งกับลูกไก่อีกเจ็ดตัวเขาก็เลยเอออยากทําบุญให้พระจังเลยก็เลยอ่ะทอดไก่ละกันเพราะว่าก็ไม่มีอะไรจะให้แล้วทีนี้แม่ไก่ก็เออตายายคู่นี้เลี้ยงเขามาตั้งเนิ่นนานแล้วก็ถือว่าเป็นการถวายชีวิตให้กับตายายเพื่อที่ตายายจะได้ทําบุญแล้วก็เพื่อเป็นการตอบแทนบุญคุณแหละเนาะก็เรียกกันอย่างนั้น ก็เลยยอมที่จะถูกทอดแล้วก็กลายเป็นของให้กับพระทีนี้ลูกไก่อีกเจ็ดตัวก็มีความรู้สึกแบบเดียวกันว่าแม่ของเขาก็เลี้ยงดูเขามาตั้งเนิ่นนานแล้วแล้วจะปล่อยให้แม่แบบถูกทอดไปคนเดียวเลยเหรอมันก็ไม่ได้ก็เลยพร้อมกันกระโดดลงหม้อไปได้วยพร้อมกันกระโดดลงหม้อแล้วก็กลายเป็นกระจุกดาวลูกไก่อยู่บนท้องฟ้าซึ่งตอนเด็กๆเราก็ฟังแล้วเราก็รู้สึกว่า มันไม่ make s e n s ไหมวะการที่ไก่เจ็ดตัวมันถูกทอดตายแล้วมันจะกลายไปเป็นดวงดาวได้ยังไงแล้วมันก็จะมีแค่ความรู้สึกนี้แล้วเราก็รู้สึกว่าเรื่องเล่าอะไรพวกนี้มันแบบมันดูไม่ค่อยจะมีสาราะในมุมมองณตอนนั้นแต่ณตอนนี้ที่เราอยู่ในวงนั้นที่อยู่ใกล้ชิดกับคนที่ทําทํางานวิจัยทางด้านดาราศาสตร์จริงๆที่เอาเรื่องของการที่ไอสไต สามารถที่จะพิสูจน์ general relativity จากการมองสุริยุปราคาหรือว่าการฟังเรื่องเล่าจากคนอื่นๆที่ทําให้เขาสามารถที่จะอยู่ร่วมกันในสังคมของเขาได้แล้วก็เป็นเป็นเรื่องเล่าที่บ่งบอกถึงวัฒนธรรมของเขาว่าเขา Value ทางด้านไหนแล้วก็ได้เห็นถึงความหลากหลายที่จริงๆแล้วมันก็แชร์ในสิ่งเดียวกันคือเราสร้างความสัมพันธ์ของสิ่งที่เราเห็นกับชีวิตของเราซึ่งมันเป็นสังคมที่ดีมากๆ และเรามีโอกาสที่จะได้มาอยู่ตรงนี้ซึ่งมันก็มีความรู้สึกเหมือนแบบเมืนเป็นลูกไก่ตัวหนึ่งที่ที่แม่ก็ให้อะไรมาตั้งเยอะแล้วซึ่งกว่าแม่จะให้เรามาได้อะแม่ก็ได้จากคนอื่นเหมือนกันจากตายายที่ก็สร้างแม่ให้ใหญ่โตขนาดนี้จนแบบสามารถมีเราเป็นลูกมาได้มันก็เลยทําให้รู้สึกว่าจริงๆแล้วเรื่องเล่าพวกนั้นอะมันไม่ใช่เป็นการใช้เหตุใช้ผลว่าไก่ตายไปแล้วมันจะกลายไปเป็นกระจุกดาวได้จริงๆไหมแต่มันคือ เราเห็นอะไรแล้วเราเชื่อมความสัมพันธ์นั้นกับชีวิตของเรายัางไงเพื่อที่จะบอกว่าเราให้ค่ากับอะไรแล้วการที่เราได้คิดถึงกระจุกตาลูกไก่อีกครั้งแล้วก็ได้เห็นว่าเออมีหลายคนมากๆที่ให้โอกาสกับเราจนเราสามารถที่จะมาอยู่ในวงที่แบบได้เรียนรู้จากคนรอบโลกได้ขนาดนี้แล้วได้อยู่บนแบบเม u า t ์เ n นท p Tele เลส p e อันแรกของโลกแล้วก็ได้ทำงานทางด้านฟิสิกส์ดาราศาสตร์เพื่อที่จะเรียนรู้ถึง การกําเนิดของฝุ่นผงของดวงดาวจนกลายมาเป็นเราได้จริงๆมันมันเป็นอะไรที่มีค่ามากๆซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่เชื่อมโยงกับกระจุกดาวลูกไก่ที่ถ้าสมมุติว่าวันหนึ่งเราสามารถที่จะเป็นคนที่ให้ได้เราก็จะเก็บสิ่งที่เราได้มาได้อย่างมากที่สุดแล้วก็ให้กับคนรุ่นต่อๆไปน้ำหวานมองว่าสิ่งนี้มันเขาเรียกว่าอะไรมันคือบุญคุณมันคือโอกาสหรือว่ามันมีคํานิยามที่น้ำหวานมองสิ่งนี้ไหมมันยากมากเลยจริงๆอะ่ะ คือคําว่าบุญคุณมันจะแบบมันฟังดูมันฟังดูต้องบอกว่าต้องทดแทนเนาะดูเป็นอปลิเคชันมันมีคํานึงในภาษาอังกฤษที่พี่ชอบคือคำว่า grateful เออ grateful gratitude อะไรเงี้ยมันมันคือ gratitude อะมันคือความมันไม่ใช่ gratitude มันคือ grateful แหละที่เราได้รับมาแล้วเราก็รู้สึกว่าเออเราได้รับมาแล้วแล้วเราก็มีมากพอที่เราจะส่งต่อแล้วแล้วการส่งต่อองค์ความรู้มันเป็นสิ่งที่สําคัญไงอย่างที่เราเล่าไปเมื่อ EP ที่แล้วว่า การที่เรารู้ถึงการกําเนิดของเอตตาคาลินาในทางซีกโลกใต้ได้ก็เกิดจากการที่เราเรียนรู้เรคคอร์ดของคนสมัยก่อนด้วยเหมือนกันมันก็เลยเห็นถึงความเชื่อมโยงว่าเฮ้ยสิ่งที่เราทําตอนเนี้กับโอกาสที่เราได้รับมามันจะมีค่ากับคนรุ่นต่อไปถ้าเราคิดที่จะส่งต่อโกของเราที่เรามีอยู่ตอนเนี้หลายอย่างมันแบบมันไม่มีทางที่จะเรียนรู้ได้ในหนึ่งช่วงชีวิตคนอะแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าเราตายแล้วทุกอย่างจะจบอะมันจะถูกถ่ายทอดต,ต,ต่อไปแล้วก็ เราก็จะได้เรียนรู้มากขึ้นและคนต่อไปก็จะได้เรียนรู้มากขึ้นใช่จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราไม่ถ้าเราไม่เกรดฟูก็มันก็เฉาเนาะแบบคือเออมันก็เหมือนกับการที่เรามีเรื่องที่มันสามารถที่จะเป็นหนังสือได้แต่สุดท้ายแล้วหนังสือเล่มนั้นมันไม่ได้ถูกพับบลิชออกมาเออมันก็มันก็น่าเสียดายนิดนึงตรงที่ข้อมูลหรือว่าแม้แต่ชื่อของเราก็จะแทบจะไม่ได้ถูกจดจํา ในระยะยาวเลยและมันก็มันอาจจะไม่ใช่เชิงว่าชื่อของเราต้องถูกจดจำแต่ว่าสิ่งที่เรามีโอกาสได้ไปขวนขวายมาแล้วก็ยำรวมกันจนเป็นองค์ความรู้ก้อนหนึ่งอ่ะอยู่ๆมันก็จะแบบหายไปเลยแล้วก็แทนที่ก้อนนั้นอะ่ะมันจะได้ไปเติมต่อในส่วนที่หายไปในอนาคตอะ่ะส่วนนั้นก็จะกลายเป็นส่วนที่สึกหรอ <c oughs> อืม,อม <c oughs> ก็จะเป็นเรื่องที่น่าเสียดายเพราะฉะนั้นเราก็จะ ไม่ได้เรียกว่ามันคือบุญคุณแต่มันคือโกของชีวิตมั้งว่าการที่เราจะถ่ายทอดวัฒนธรรมของเราหรือว่าการที่เราจะอยู่การที่เผ่าพันธุ์มนุษย์จะดำรงอยู่ได้มันก็ต้องมีส่วนที่กําลังจะสึกหรอในอนาคตที่จะต้องเอาปัจจุบันเนี้ยไปเติมใช่เรามองแบบนั้นโอ้ลึกมากคาถามสุดท้ายอยากถามน้ําหวานว่าในในฐานะที่เราเกิดจากดวงดาวแล้ววันหนึ่งเราก็ต้องดับสลายกลายไปเป็น รีดินกลายไปเป็นแบบกลับคืนสู่วัฏาจาักรนี้เป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆไม่รู้จบอะไรคือสิ่งที่คนที่ชื่อนำหวานจะฝากเอาไว้ให้กับจักรวาลนี้อ๋อเออเป็นคำถามที่ดีสิ่งที่เราอยากฝากไว้อาจจะได้ฟังจากอีพีที่แล้วแล้วก็อีพีนี้ด้วยก็คือก็คืออยากให้เราคิดว่าการมีอยู่ของเราจะทําให้ทุกคนเห็นว่าเฮ้ยการที่เราเห็นความเชื่อมโยงไม่ว่าจะเป็น บทสนทนาของมนุษย์ด้วยกันเองหรือว่าความสวยงามของแมวตัวนั้นกับดาวดวงนั้นมันจะทําให้เราเอาน,น้องถ่อมตนแล้วเราจะให้ค่ากับสิ่งใดก็ตามแต่ที่อยู่รอบตัวเราและเราจะไม่มีความรู้สึกอยากทําลายล้างอะไรแล้วก็โลกของเราก็จะจะดําเนินหน้าต่อไปได้อย่างสงบสุขที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เราก็อยากจะฝากเรื่องนี้ไว้ว่าเฮ้ยมันไม่ได้มีค่าอะไรหรอกกับการที่เราแบบจะต้องแบบ ทำร้ายกันหรือว่าจะพยายามที่จะครอบครองจุดเล็กๆจุดหนึ่งโดยที่ไม่ได้สนใจว่าจุดนั้นจริงๆแล้วมันเป็นจุดที่เราแชร์กันนะกับคนที่อยู่มาก่อนหรือคนที่อยู่ด้วยกันในตอนนี้และอนาคตข้างหน้าลูกหลานของเราเราก็อยากจะให้มองว่าเฮ้ยจริงๆเ,เราทุกคนตัวเล็กมากๆและทุกอย่างมันเชื่อมโยงกันหมดเพราะฉะนั้นก็อยู่ได้กันเถอะดีจังเลยคุณผู้ฟังจริงๆถ้าถ้าอยากที่จะแชร์หรือว่าอยากที่จะรีเฟล็ก์จากสิ่งที่เราเล่าไปเนาะว่ามันว่ามัน ทำให้เราคิดอะไรได้บ้างหรือว่าอยากมีอะไรที่อยากแชร์ก็สามารถแชร์กันในคอมเมนต์ได้เนาะแล้วก็จริงๆอยากให้อยากให้ทําฝันของเราสองคนให้เป็นจริงอะ่ะด้วยการส่งต่อเรื่องราวพวกนี้ส่งต่อเรื่องราวเหล่าเนี้ยไปให้มันให้มันไม่รู้จบอะ่ะคือไม่ใช่พอพอ,พอจะบอกว่าเราเก่งหรือว่าเราอะไรนะไม่ได้อยากจะดังหรืออะไรหรอกแค่รู้สึกว่ามันมีบางสิ่งที่เราควรจะทํากันก็คืออภิเชตกับคนที่ ที่ทําอะไรบางอย่างมาก่อนหน้าเรามันเหมือนที่แบบเราจะพูดชื่อนาริตบ่อยมากเพราะเรารู้ถึงความยากลําบากในการที่อาจารย์สารันอาจารย์วิปูอาจารย์บุญรักษาจะต้องแบบก่อร่างสร้างส,างสิ่งนี้ขึ้นมาจนวันหนึ่งมันมันให้ประโยชน์กับคนจํานวนมากได้แล้วเราก็หน้าที่ของเราเราสึกว่าเราทําได้แค่เอาสิ่งนี้มาเล่าต่อให้ทุกคนฟังแล้วก็ต้องช่วยๆกันนะครับ นี่ก็ค <If> ือพอดแคสต์ Star Stuff เรื่องเล่าจากดวงดาวตอนนี้แล้วก็น้ำหวานจะกลับไปทำหน้าที่เพื่อโลกใบนี้ต่อดียวก็คงต้องดูกันนะว่าเรามีโอกาสที่จะได้เจอกันอีกเมื่อไหร่ก็น่าจะเป็นที่อเมริกาเลยเนาะครั้งๆน้นะครับถ้าถ้ามีอะไรก็เดี๋ยวจะพกใหม่ไปอัดพอดแคสต์กันครับเพราวาันต่อนะครับก็สำหรับใครที่ต้องการติดตามเรื่องราวแบบนี้นะครับก็สามารถติดตามได้ผ่านทาง Star Stuff Podcast นะครับเรื่องเล่าจากดวงดาวบนช่องทางพอดแคสต์ที่ทุกคนกำลังฟังอยู่นะครับแล้วก็บน youtube และเว็บไซต์ของ typbasepodcast.com ด้วยนะครับ และตอนนี้ผมเต้นัทนนทนดวงสงเนินครับน้ำหวานพอระมน์กำเนิดมณีคะ่ะลาทุกคนไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ Star Stuff เรื่องเล่าจากดวงดาว The Space TH